สัญญาสองข้อฉันสัญญาว่าจะบ่มเพาะความเข้าใจเกื้อนำพาคนทุกคนให้อยู่อย่างสันติกับทรัพยากรสัตว์และพืชพันธุ์ทรัพยากรสัตว์และพืชพันธุ์ฉันสัญญาว่าจะบ่มเพาะความกรุณาปกป้องทุกชีวิตอันมีค่าของทุกคนกับทรัพยากรสัตว์และพืชพันธุ์ทรัพยากรสัตว์และพืชพันธุ์I vow to develop understandingAnimals, plants, and minerals. I vow to develop my compassion in order to protect the lives of people. Animals, plants, and minerals. Animals, plants, and minerals.สิ่งแวดล้อมของเรากับการสัมผัสของขวัญแห่งชีวิตปาฐกถาธรรมเมื่อวันที่29สิงหาคมพุทธศักราช2548ณ Blue Owl Theater เมืองเดนเวอร์รัฐโคโลราโดจากวารสาร The Mindfulness Bell ฉบับที่47ฤดูหนาวปี2551แปลโดยกฤติมาธรรมมิตรและกมลวันทวีกิตติกุลสิ่งแวดล้อมของเราการสัมผัสของขวัญแห่งชีวิตปาฐกถาธรรมวันที่29สิงหาคมพุทธศักราช2548ณ Blue Owl Theater เมืองเดนเวอร์รัฐโคโลราโดที่มาThe Mindfulness Bell ฉบับที่47ฤดูหนาวปี2551แปลโดยกฤติมาธรรมมิตรและกมลวรรณทวีกิตติกุลสิ่งแวดล้อมของเราการสัมผัสของขวัญแห่งชีวิตเมื่อเราเต็มไปด้วยความโกรธความกลัวหรือความสิ้นหวังความคิดที่ไม่ดีเหล่านี้จะส่งผลเสียต่อสุขภาพของเราและโลกในทันทีดังนั้นเราควรดำเนินชีวิตในวิถีที่ไม่ก่อให้เกิดความคิดเช่นนี้บ่อยๆความคิดถือว่าเป็นกรรมหรือการกระทำชนิดหนึ่งที่จะกลายเป็นลักษณะนิสัยของเราในอนาคตได้คำพูดต่างๆของเราควรเป็นสัมมาวาจาดังที่พระพุทธองค์ทรงแนะนำไว้สิ่งที่เราพูดควรแสดงออกถึงความรักความเมตตาการไม่แบ่งแยกและความตั้งใจมั่นที่จะลดทอนความทุกข์เราควรกล่าวคำพูดที่ทำให้เรารู้สึกดีขึ้นทั้งร่างกายและจิตใจทุกๆคนบนโลกใบนี้จะได้รับประโยชน์จากคำพูดแห่งความรักความเมตตาการให้อภัยและความกรุณาของเราดังนั้นในแต่ละวันเราจึงควรพูดคำพูดเช่นนี้บ่อยๆเพื่อเยียวยาและแปรเปลี่ยนตัวเราและโลกใบนี้เมื่อเรากระทำสิ่งที่มีพลังแห่งการปกป้องรักษาสนับสนุนหรือบรรเทาทุกข์การกระทำนั้นจะเยียวยาตัวเราและโลกใบนี้เมื่อจิตใจของเราเต็มไปด้วยความกรุณาการกระทำที่ดีงามต่างๆจะเกิดขึ้นเองโดยที่เราไม่ต้องพยายามเลยเพราะความรักและความกรุณาในใจจะเรียกร้องให้เราลงมือทำบางสิ่งบางอย่างให้เกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ
เมื่อมองไปที่ต้นส้มเราจะเห็นว่ามันออกใบดอกและผลส้มที่สวยงามซึ่งคือสิ่งที่ดีที่สุดที่ต้นส้มต้นหนึ่งจะทำเพื่อโลกใบนี้ได้ในฐานะมนุษย์เรามอบสิ่งต่างๆให้กับโลกด้วยความคิดคำพูดและการกระทำของเราในทุกขณะของชีวิตเราควรมอบความคิดคำพูดและการกระทำที่ดีที่สุดให้แก่โลกเพราะสิ่งเหล่านี้คือการสืบเนื่องของเราไม่ว่าเราจะต้องการให้เป็นเช่นนั้นหรือไม่ก็ตามกรรมเหตุซึ่งคือการกระทำที่เป็นต้นเหตุจะนำมาซึ่งกรรมผลคือการกระทำที่เป็นผลพวกเราต่างสืบเนื่องไปในอนาคตด้วยการกระทำทั้งหลายเหล่านี้การสืบเนื่องอันงดงามเมื่อร่างกายนี้สลายลงเราไม่อาจนำสิ่งใดติดตัวไปได้เลยไม่ว่าจะเป็นปริญญาบัตรชื่อเสียงหรือเงินทองสิ่งเดียวที่ติดตามเราไปคือการกระทำทั้งหลายอันเป็นผลจากความคิดคำพูดและการกระทำของเราในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่เราปรากฏขึ้นณเวลาหนึ่งและเราก็เคยปรากฏขึ้นมาหลายครั้งหลายคราวเราอาจเรียกการปรากฏขึ้นในครั้งก่อนๆว่าชีวิตในชาติที่แล้วหากเราได้ปรากฏขึ้นแล้วในอดีตและปรากฏอยู่ในปัจจุบันเราก็จะปรากฏขึ้นอีกในอนาคตไม่ทางใดก็ทางหนึ่งการคิดว่าหลังจากร่างกายนี้ย่อยสลายลงเราจะไม่มีอะไรเหลืออยู่นั้นเป็นการคิดที่ไร้เดียงสาอยู่สักหน่อยด้วยการสังเกตอย่างลึกซึ้งเรารู้ว่าไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นและไม่มีอะไรที่ตายลงธรรมชาติที่แท้จริงนั้นไม่มีการเกิดและไม่มีการตายผู้ที่ปฏิบัติสมาธิภาวนาในวิถีพุทธจะตระหนักรู้ถึงความจริงนี้ได้อย่างไม่ยากก่อนที่ก้อนเมฆจะปรากฏขึ้นเป็นก้อนเมฆก้อนเมฆได้เป็นสิ่งอื่นมาก่อนเป็นน้ำในห้วงมหาสมุทรเป็นความร้อนจากดวงอาทิตย์และเป็นน้ำที่ระเหยเป็นไอก้อนเมฆไม่ได้มาจากความไม่มีอะไรเลยก้อนเมฆเกิดขึ้นจากบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นจากหลายๆสิ่งที่ประกอบกันขึ้นช่วงขณะที่เราเห็นก้อนเมฆเป็นก้อนเมฆนั้นเป็นเพียงช่วงขณะแห่งการสืบเนื่องเท่านั้นเราเรียนรู้เรื่องทางสายกลางจากพระพุทธองค์คำสอนเรื่องทางสายกลางคือหนทางที่จะช่วยให้เราก้าวข้ามแนวคิดที่แบ่งแยกสิ่งต่างๆเป็นคู่ตรงข้ามเช่นการเกิดและการตายการเป็นอยู่และการไม่เป็นอยู่ความจริงที่แท้นั้นเป็นอิสระจากแนวคิดทั้งหลายเหล่านี้ในพุทธศาสนาเราพูดถึงนิพพานหรือการเป็นเช่นนั้นเองว่าหมายถึงสภาพความจริงแท้ในตัวเองสภาพจริงแท้ในตัวเองเช่นนี้ไม่สามารถบรรยายได้ด้วยแนวคิดการเกิดและการตายหรือการเป็นอยู่และการไม่เป็นอยู่หากคนที่เธอรักได้ละจากสภาพที่เธอเคยเห็นและคุ้นเคยขอให้เธอนำคำสอนจากพระพุทธองค์มาใช้และมองอย่างลึกซึ้งคนที่เธอรักยังอยู่ที่นั่นเสมอบางทีอาจจะอยู่ใกล้มากกว่าที่เธอคิดด้วยซ้ำผลแห่งกรรมทั้งสองในพุทธศาสนาคำว่าผลกรรมหมายถึงผลแห่งการกระทำที่จะเกิดขึ้นในอนาคตผลกรรมมีความหมายสองแบบแบบแรกคือขันธ์ห้าซึ่งได้แก่รูปความรู้สึกหรือเวทนาการรับรู้หรือสัญญาการปรุงแต่งของจิตหรือสังขารและจิตรับรู้หรือวิญญาณ
ความหมายอีกแบบหนึ่งของผลกรรมคือสิ่งแวดล้อมเราควรมองให้เห็นถึงธรรมชาติทั้งสองด้านของผลกรรมไปพร้อมๆกันเธอก็คือสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่เธอสร้างขึ้นทั้งในแง่ที่เป็นส่วนบุคคลและส่วนรวมอย่างไรก็ตามเรายังต้องก้าวต่อไปอีกขั้นหนึ่งนั่นคือก้าวข้ามผ่านทวิภาวะระหว่างขันธ์ทั้ง5และสิ่งแวดล้อมของเราเมื่อเธอเหงียนมองดวงดาวและดวงจันทร์เธอรู้ว่าเธอนั้นคือดวงดาวและดวงจันทร์และเมื่อเธอมองภูเขาหรือป่าไม้เธอรู้ว่าเธอเองนั้นคือภูเขาคือป่าไม้ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผลกรรมทั้งสองรูปแบบนั้นเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาจริงๆแล้วธาตุต่างๆไม่ว่าจะเป็นดินน้ำลมไฟมีการเข้าออกระหว่างกันอยู่เสมอขณะที่เราหายใจออกธาตุบางอย่างออกไปสู่สิ่งแวดล้อมเมื่อเราหายใจเข้าธาตุบางอย่างเข้ามาสู่ร่างกายของเราดังนั้นเธอจึงไม่เพียงอยู่ที่นี่แต่เธออยู่ที่นั่นด้วยวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับกระบวนการรับรู้และประสาทวิทยาได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างภายในและภายนอกพวกเรารับรู้ความจริงแบบที่เกิดขึ้นกับความชอบของแต่ละบุคคลและเราอาจตั้งคำถามว่าความจริงภายนอกเป็นสิ่งเดียวกับความจริงที่เรารับรู้ภายในหรือเปล่าหากเธอเจริญสมาธิอย่างต่อเนื่องและลึกซึ้งเธอจะข้ามผ่านทวิภาวะของภายในและภายนอกได้เธออาจเชื่อว่าดอกไม้ดอกนี้อยู่ภายนอกแต่ฉันไม่มั่นใจเช่นนั้นเลยสักนิดคำถามที่ว่าดอกไม้ที่เธอเห็นนั้นเป็นสิ่งที่อยู่ภายในจิตรับรู้หรืออยู่ภายนอกจิตรับรู้เป็นคำถามที่ไม่ง่ายนี่เป็นคำถามที่ยากมากในสาขาวิชาควอนตัมฟิสิกส์สาขาประสาทวิทยาหรือสาขาวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับกระบวนการรับรู้แต่พระพุทธองค์ทรงบอกเราเป็นในๆไว้อย่างมากมายเพื่อให้เราสัมผัสกับความจริงอย่างที่มันเป็นสิ่งแวดล้อมคือเธอเธอคือสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมมีอยู่สองแบบคือสิ่งแวดล้อมทางสังคมและสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติในการปฏิบัติวิถีพุทธเธอควรดูแลขันธ์ห้าของเธอในขณะเดียวกันก็ควรดูแลสิ่งแวดล้อมของเธอด้วยเพราะสิ่งแวดล้อมนั่นก็คือตัวเธอเองเธอมีส่วนในการสร้างสิ่งแวดล้อมนั้นไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมทางสังคมหรือสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาตินานมาแล้วฉันเขียนหนังสือเล่มเล็กๆ เล่มหนึ่งเกี่ยวกับการเจริญสมาธิที่มีชื่อว่าดวงตะวันดวงใจฉันซึ่งกล่าวถึงการนั่งสมาธิครั้งหนึ่งว่าเมื่อฉันให้ความใส่ใจทั้งหมดที่มีไปที่หัวใจของฉันหายใจเข้าฉันตระหนักรู้ถึงหัวใจของฉันหายใจออกฉันยิ้มให้กับหัวใจของฉันทันใดนั้นฉันรู้ทันทีว่าดวงใจดวงนี้ไม่ใช่หัวใจดวงเดียวที่ฉันมีฉันมีหัวใจอีกมากมายหลายดวงเมื่อฉันมองไปยังดวงตะวันบนท้องฟ้าฉันรู้ว่านั่นคือหัวใจอีกดวงของฉันหากหัวใจของฉันหยุดเต้นฉันคงตายในทันทีแต่หากหัวใจอีกดวงซึ่งคือดวงตะวันเกิดระเบิดหรือหยุดทำหน้าที่ของดวงตะวันฉันก็คงตายทันทีเช่นเดียวกันฉันจึงมีหัวใจหนึ่งดวงอยู่ภายในร่างกายของฉันและหัวใจอีกดวงอยู่ภายนอกร่างกายของฉันด้วยดวงตะวันคือหนึ่งในบรรดาหัวใจของฉันเมื่อเธอมองเห็นเช่นนี้เธอจะไม่แน่ใจอีกต่อไปว่า
ตัวเธอมีอยู่แต่เพียงใต้ผิวหนังของเธอเท่านั้นเธอจะก้าวข้ามทวิภาวะของการมีตัวตนและไม่มีตัวตนไปได้อย่างง่ายดายในทางจิตวิทยาเชิงพุทธเราเรียนรู้ว่าในห้วงลึกของจิตใจของเรานั้นมีเมล็ดพันธุ์อยู่มากมายพวกเรามีเมล็ดพันธุ์แห่งความกลัวความโกรธและความหดหู่สิ้นหวังอยู่ลึกๆในจิตใจในขณะที่เมล็ดพันธุ์เหล่านั้นถูกรดน้ำมันจะปรากฏขึ้นในรูปแบบของพลังงานเราเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าการปรุงแต่งของจิตถ้าหากว่าเมล็ดพันธุ์แห่งความกลัวกำลังหลับไหลอย่างเงียบสงบอยู่ข้างล่างเราก็ยังมีความสงบสุขได้แต่หากเมล็ดพันธุ์แห่งความกลัวได้รับการสัมผัสก็จะเกิดการปรุงแต่งหรือปรากฏขึ้นเป็นรูปร่างของความกลัวเราจึงเป็นทุกข์เราฝึกปฏิบัติเพื่อดูแลรักษาให้เมล็ดพันธุ์เหล่านั้นคงอยู่ข้างล่างไม่เปิดโอกาสให้มันปรากฏตัวขึ้นนักประสาทวิทยาและนักชีววิทยาบอกว่าหน่วยพันธุกรรมหรือยีนภายในเซลล์ของเรานั้นไม่สามารถทำงานได้ด้วยตัวของมันเองแต่ต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมเราจึงควรอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีและหมั่นปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมของเราให้ดีอยู่เสมอเพื่อจะได้มั่นใจว่าเรามียีนที่ดีหรือเมล็ดพันธุ์ที่ได้รับการดูแลอย่างดีนี่เป็นการฝึกปฏิบัติเพื่อดูแลปกป้องตัวเราลูกหลานครอบครัวและสังคมของเราในขณะเดียวกันก็ไม่เปิดโอกาสให้เมล็ดพันธุ์ที่ไม่ดีได้รับการรดน้ำมากนักในทางจิตวิทยาเชิงพุทธเราพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างอวัยวะรับสัมผัสกับวัตถุแห่งการรับรู้สมมุติว่าหลวงพี่เชิญระฆังและเสียงระฆังมากระทบหูของเราการปรุงแต่งของจิตที่เรียกว่าสัมผัสหรือผัสสะจะก่อตัวขึ้นในจิตใจที่เรียกว่าความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกที่ชอบใจไม่ชอบใจหรือความรู้สึกที่เป็นกลางกลางถ้าความรู้สึกนั้นเป็นสิ่งปกติหรือไม่มีความสำคัญใดๆจิตใต้สำนึกของเราก็จะไม่สนใจพวกเรามีความรู้สึกมากมายหลายแบบในแต่ละวันถ้าความรู้สึกนั้นรุนแรงเพียงพอก็จะเกิดการประกอบกันขึ้นของจิตที่เรียกว่าความใส่ใจความสนใจความตั้งใจหรือที่ในภาษาสันสกฤตเรียกว่ามนสิการการใส่ใจที่ถูกต้องเหมาะสมในขณะที่สิ่งแวดล้อมสัมผัสกับเมล็ดพันธุ์ภายในตัวเรามันจะดึงความสนใจของเราไปยังจุดใดจุดหนึ่งและปรากฏขึ้นเป็นการปรุงแต่งของจิตเมล็ดพันธุ์นั้นอาจเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งสติเมล็ดพันธุ์แห่งความปรารถนาความโกรธหรือความสับสนก็ได้ถ้าเธอใช้ชีวิตในศูนย์ปฏิบัติธรรมเสียงระฆังจะมีความหมายพิเศษเพราะเธอจะได้ฝึกฟังเสียงระฆังในความหมายที่ต่างไปจากปกติเสียงระฆังที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมนั้นมีความหมายว่าโปรดกลับสู่บ้านที่แท้จริงของเธอเบิกบานกับการหายใจและอยู่กับปัจจุบันที่นี่ขณะนี้ครั้งวิญญาณของเราเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีทุกครั้งที่เราได้ยินเสียงระฆังเราจะกลับมาตระหนักรู้ลมหายใจโดยปราศจากความพยายามหรือการตัดสินใจใดๆเราตามลมหายใจอย่างน้อย3ครั้งเข้าออกเข้าออกเข้าออกสิ่งนี้นำมาซึ่งความสงบความเบิกบานและปัญญาที่ทำให้เรารู้ว่าเรายังคงมีชีวิตอยู่นี่คือปาฏิหาริย์แห่งการตื่นรู้ที่เราสัมผัสได้เสมอการฝึกฝนกับเสียงระฆังเป็นประจำทำให้เกิดการใส่ใจที่ถูกต้องเหมาะสมการใส่ใจลักษณะนี้ช่วยรดน้ำเมล็ดพันธุ์ที่ดีต่างๆเช่นเมล็ดพันธุ์แห่งสติและความเบิกบานอย่างไรก็ตาม
ายรอบตัวเรานั้นยังมีเสียงและภาพต่างๆมากมายที่ดึงความใส่ใจของเราไปสู่เมล็ดพันธุ์ด้านลบเช่นความปรารถนาความกลัวความโกรธความเศร้าโศกเสียใจเราควรจัดสิ่งแวดล้อมของเราให้มีปัจจัยที่เอื้อให้เกิดการใส่ใจที่เหมาะสมมิเช่นนั้นเราจะถูกชักจูงไปสู่การใส่ใจที่ไม่เหมาะสมได้ง่ายตัวอย่างเช่นรายการโทรทัศน์บางรายการที่มีภาพหรือเสียงที่เลวร้ายสำหรับเด็กๆเป็นต้นฉันทราบมาว่าก่อนที่เด็กในประเทศสหรัฐอเมริกาจะเรียนจบชั้นประถมศึกษาพวกเขาแต่ละคนจะได้รับชมภาพที่มีพฤติกรรมรุนแรงกว่า 100,000 ครั้งและภาพการฆาตกรรมถึง 8,000 ครั้งจากโทรทัศน์สิ่งเหล่านี้มากเกินไปเราใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อผลิตสื่อที่เต็มไปด้วยความรุนแรงความโกรธความกลัวและความปรารถนามากมายเหลือเกินหากเธอเห็นว่าสิ่งแวดล้อมในสังคมนั้นไม่เอื้อต่อการสร้างสรรค์ความสงบความเบิกบานความเมตตาและการไม่ใช้ความรุนแรงเธอควรจะทำอะไรบางอย่างเพื่อเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านั้นหรือหาหนทางที่จะย้ายไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยแม้การเปลี่ยนแปลงนี้จะทำให้เธอต้องประกอบอาชีพที่ค่าตอบแทนต่ำลงอาศัยในบ้านที่เล็กลงหรือใช้รถคันเล็กลงเธอก็ควรยอมรับสิ่งเหล่านี้เพื่อให้เธอและลูกหลานของเธอได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยขึ้นบางครั้งเธอรู้สึกหดหู่ใจนั่นเป็นผลจากการบริโภคภาพเสียงสัมผัสหรือสิ่งอื่นๆที่กระตุ้นเมล็ดพันธุ์ด้านลบให้ปรากฏตัวขึ้นนั่นคือเหตุผลที่เราควรฝึกปฏิบัติดูแลเอาใจใส่ขันทั้ง5และสิ่งแวดล้อมในสังคมรอบตัวเราพระพุทธองค์สอนพวกเราว่าทุกสิ่งล้วนเป็นอนิจจังและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอดังนั้นเราจึงเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมของเราให้ดีขึ้นได้เราอาจนั่งสนทนาธรรมกับสังฆะเพื่อหาหนทางพัฒนาคุณภาพของสิ่งแวดล้อมในสังคมของเราการปฏิบัติเช่นนี้ทำได้ในครอบครัวในกลุ่มเพื่อนบ้านหรือจะฝึกปฏิบัติในระดับจังหวัดหรือระดับประเทศก็ได้สิ่งแวดล้อมในสังคมนั้นเป็นส่วนสำคัญที่กำหนดอนาคตของเราบริโภคอย่างมีสติในดินแดนแห่งพระเจ้าศีลข้อ5หรือข้อฝึกอบรมสติข้อที่5ซึ่งเป็นข้อปฏิบัติในพุทธศาสนามีเนื้อความเกี่ยวกับการบริโภคอย่างมีสติเราต้องบริโภคในวิธีที่จะไม่รับเอาสิ่งที่เป็นพิษหรือเป็นโทษภัยเช่นความกลัวและความโกรธเข้าสู่ตัวเราเราทุกคนอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากสังคมของเราถูกสร้างขึ้นจากกระบวนการผลิตที่ไม่มีสติและการบริโภคอย่างไม่มีสติเราสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อความรุนแรงความเกลียดความแบ่งแยกและความสิ้นหวังความรุนแรงนั้นมีอยู่ทุกคนทุกแห่งไม่เว้นแม้แต่ในครอบครัวเยาวชนของเราจึงมีพฤติกรรมที่รุนแรงโดยที่เราคุณครูต่างไม่รู้ว่าจะช่วยรับมือกับความโกรธและความกลัวในตัวนักเรียนได้อย่างไรเรากำลังกระทำรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติของเราทำให้เราเผชิญกับสภาวะโลกร้อนและสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอแม้แต่ดินแดนแห่งพระเจ้ายังเปลี่ยนแปลงแม้แต่ดินแดนบริสุทธิ์แห่งพระพุทธองค์ก็เป็นอนิจจังเมื่อเรามองอย่างลึกซึ้งเข้าไปในตัวเองเราจะเห็นองค์ประกอบต่างๆในดินแดนแห่งพระเจ้าซึ่งมีอยู่ณที่นี่ขณะนี้ต้นสนซึ่งยืนตระหง่านอยู่บนภูเขานั้นงดงามมั่นคงและเขียวขจีสำหรับฉันต้นสนเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนแห่งพระเจ้าเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนบริสุทธิ์แห่งพระพุทธองค์สำหรับฉันดินแดนแห่งพระเจ้าหรือดินแดนบริสุทธิ์แห่งพระพุทธองค์ไม่ใช่ความคิดเพ้อฝันแต่คือความจริงลูกที่น่ารักของเธอผู้ที่มีรอยยิ้มสดใสมอบให้แก่เธอเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนแห่งพระเจ้า
เธอเองก็เป็นส่วนหนึ่งของดินแดนแห่งพระเจ้าดินแดนแห่งพระเจ้านั้นเป็นดั่งของขวัญแต่เพราะเธอไม่รู้วิธีที่จะดูแลและทำร้ายดินแดนแห่งพระเจ้าหากเธอเปลี่ยนไปด้วยสติและสมาธิเธอจะสัมผัสกับดินแดนบริสุทธิ์แห่งพระพุทธองค์ได้ทันทีณที่นี่ขณะนี้ในคำสอนของพระเยซูมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับชาวนาคนหนึ่งที่ได้พบขุมทรัพย์ในผืนดินเล็กๆหลังจากพบขุมทรัพย์นั้นเขาได้แบ่งปันผืนดินที่เขาเป็นเจ้าของให้กับผู้อื่นและเก็บไว้เพียงแต่ผืนดินที่มีขุมทรัพย์นั่นหมายถึงเมื่อเธอมีสิ่งที่มีค่าอยู่กับตัวแล้วเธอจะไม่ต้องการเป็นเจ้าของสิ่งอื่นใดอีกด้วยการฝึกปฏิบัติสติสมาธิและปัญญาเราจะตระหนักได้ถึงขุมทรัพย์แห่งความสุขเมื่อเธอใช้ชีวิตด้วยพลังแห่งสติและสมาธิอย่างเต็มเปี่ยมทุกย่างก้าวของเธอจะนำพาเธอไปสู่ดินแดนแห่งพระเจ้าหรือดินแดนบริสุทธิ์แห่งพระพุทธองค์การปฏิบัติซึ่งถ่ายทอดมาจากครูบาอาจารย์จะนำเราไปสู่ขุมทรัพย์เราไม่จำเป็นต้องวิ่งไล่ตามชื่อเสียงความร่ำรวยอำนาจหรือกามารมณ์หากเราตระหนักได้ว่าแม่น้ำที่สวยงามนั้นเป็นสมบัติของดินแดนแห่งพระเจ้าเราจะทำอย่างดีที่สุดเพื่อรักษาแม่น้ำและไม่ปล่อยให้แม่น้ำเป็นมลพิษหากเราตระหนักได้ว่าโลกใบนี้เป็นสมบัติของดินแดนแห่งพระเจ้าเราจะทนุถนอมและรักษาโลกใบนี้เพื่อที่เราจะได้เบิกบานกับโลกใบนี้ไปได้นานๆและเยาวชนลูกหลานของเราจะได้มีโอกาสเพลิดเพลินไปกับโลกใบนี้ด้วยพลังแห่งสติช่วยให้เราตระหนักรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆตัวเราวิธีการบริโภคและการผลิตอาหารอาจเป็นวิธีที่โหดร้ายเรากำลังรับประทานแม่ของเราพ่อของเราลูกหลานของเรากำลังบริโภคโลกของเราอยู่นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าหากเราลดจำนวนการบริโภคเนื้อสัตว์ลงได้สักครึ่งหนึ่งก็จะช่วยเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับโลกของเราในปัจจุบันนี้พระพุทธเจ้ากับสภาวะโลกร้อนฉันได้นั่งสนทนากับพระพุทธองค์เกี่ยวกับสถานการณ์โลกร้อนคำสอนของพระพุทธองค์เกี่ยวกับเรื่องนี้กระจ่างชัดมากพระพุทธองค์กล่าวว่าหากใครก็ตามตระหนักได้ว่าสักวันหนึ่งเขาจะต้องเสียชีวิตลงปฏิกิริยาแรกคือเขาจะต่อต้านความจริงนั้นความกลัวตายเป็นเมล็ดพันธุ์ที่อยู่ในคลังวิญญาณของเราทุกคนพระพุทธองค์ทรงแนะนำว่าเราไม่จำเป็นต้องหนีความกลัวนั้นแต่เราควรจะเชื้อเชิญความกลัวให้ขึ้นมาตรงหน้าเพื่อทำความรู้จักกับความกลัวนั้นหายใจเข้าฉันรู้ว่าฉันต้องแก่ชราลงเป็นไปตามธรรมชาติหายใจออกฉันรู้ว่าฉันไม่สามารถหลีกหนีจากความแก่ชราหายใจเข้าฉันรู้ว่าฉันต้องพบกับความเจ็บป่วยเป็นไปตามธรรมชาติหายใจออกฉันรู้ว่าฉันไม่สามารถหลีกหนีความเจ็บป่วยหายใจเข้าฉันรู้ว่าฉันต้องตายเป็นไปตามธรรมชาติหายใจออกฉันรู้ว่าฉันไม่สามารถหลีกหนีความตายหายใจเข้าฉันรู้ว่าสักวันหนึ่งฉันต้องละทิ้งจากทุกสิ่งและทุกคนที่ฉันรักหายใจออกไม่มีทางที่ฉันจะได้อยู่กับพวกเขาตลอดไปการฝึกปฏิบัติเช่นนี้จะช่วยให้เธอยอมรับความแก่ชราความเจ็บป่วยและความตายวันนี้เป็นความจริงที่เราไม่สามารถหลีกหนีได้
เมื่อเธอยอมรับสิ่งเหล่านี้เธอจะรู้สึกเบาสบายขึ้นบางคนที่รู้ตัวว่าติดเชื้อเอดส์หรือเป็นมะเร็งจะยอมรับไม่ได้และดิ้นรนอยู่เป็นเวลานานแต่ในที่สุดเมื่อเขายอมรับได้วินาทีนั้นนั่นเองที่เขาจะพบกับความสงบและเมื่อได้พบความสงบแล้วเขาจะรู้สึกผ่อนคลายและมีโอกาสที่จะชนะโรคภัยเหล่านั้นได้ฉันรู้จักคนที่เป็นมะเร็งและยังมีชีวิตอยู่ต่อมาได้อีก10ปี20ปีหรือแม้แต่30ปีนั่นเป็นเพราะเขายอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นได้และใช้ชีวิตอย่างสงบพระพุทธองค์บอกกับฉันว่าสิ่งนี้ก็เหมือนกับอารยธรรมของเราหากเรายังสืบเนื่องการกระทำของเราอารยธรรมของเราก็จะถึงจุดจบก่อนหน้าอารยธรรมในปัจจุบันโลกได้รู้จักกับอารยธรรมอื่นๆมาก่อนอารยธรรมมากมายสิ้นสุดลงเนื่องด้วยปัญญาของมนุษย์ที่ไม่หลักแหลมสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับเราเช่นเดียวกันหากเรายังสืบเนื่องการบริโภคเช่นนี้หากเรายังไม่ใส่ใจกับการปกป้องพื้นโลกอันประเสริฐหากเรายังคงปล่อยให้โลกถูกเผาทำลายด้วยสภาวะโลกร้อนเผ่าพันธุ์มนุษย์ร้อยละ70อาจต้องเสียชีวิตลงระบบนิเวศจะถูกทำลายในวงกว้างและใช้เวลานานนับล้านปีเพื่อเริ่มต้นอารยธรรมใหม่พวกเราหลายคนไม่ยอมรับความจริงข้อนี้ไม่จริงหรอกพระเจ้าทรงสร้างโลกนี้ขึ้นมาและพระองค์จะไม่ยอมปล่อยให้เรื่องร้ายๆเกิดขึ้นทว่าในความจริงแล้วตัวเราไม่ได้ประกอบขึ้นด้วยขันธ์ห้าเท่านั้นแต่เรายังคือสิ่งแวดล้อมของเราด้วยเรากำลังอยู่ภายใต้กระบวนการทำลายตัวเองหลายคนที่เห็นถึงความดับสลายนี้ตกเป็นเหยื่อแห่งความสิ้นหวังและความกลัวก่อนที่โลกจะถึงการอวสานเราอาจตายไปก่อนด้วยความกลัวและความสิ้นหวังจุดจบแห่งอารยธรรมของเราหายใจเข้าฉันรู้ว่าอารยธรรมนี้กำลังก้าวไปสู่จุดจบหายใจออกอารยธรรมนี้ไม่สามารถหลีกหนีการอวสานเราต้องเรียนรู้ที่จะยอมรับถึงจุดจบแห่งอารยธรรมของเราเหมือนกับที่เราควรจะยอมรับความตายของเราเรารู้ว่าจะมีอารยธรรมอื่นเกิดขึ้นในภายภาคหน้าอาจจะเป็น1หรือ2ล้านปีหลังจากนี้เราสัมผัสกับความจริงที่อนิจจังดังนั้นเราจึงสงบใจลงได้เมื่อเรามีความสงบเราจะมีความหวังอีกครั้งด้วยความสงบเช่นนี้เราจะเลือกใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่เพื่อปกปักรักษาโรคของเราแต่หากเราเต็มไปด้วยความกลัวและความสิ้นหวังเราจะรักษาโลกของเราไว้ไม่ได้แม้ว่าเราจะมีเทคโนโลยีอย่างเพียบพร้อมก็ตามนักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าเรามีเทคโนโลยีเพียงพอที่จะรักษาโลกของเราแต่ในด้านจิตใจเรากลับไม่มีความสามารถเพียงพอเราไม่สงบและตื่นรู้มากเพียงพอที่จะรักษาโลกของเราดังนั้นเราผู้ซึ่งเป็นมนุษย์จึงต้องฝึกปฏิบัติเพื่อก้าวข้ามความกลัวความสิ้นหวังความหลงลืมและการไร้ซึ่งความรับผิดชอบพลังแห่งการตระหนักรู้ร่วมจะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงและวิถีการใช้ชีวิตแบบใหม่ด้วยการใช้ชีวิตในวิถีที่เปี่ยมไปด้วยสติและเทคโนโลยีที่มีอยู่จะช่วยรักษาโลกใบนี้ไว้ได้หากเธอสัมผัสกับขุมทรัพย์ที่ฉันเล่าให้ฟังในคำสอนของพระเยซูได้เธอจะไม่วิ่งตามหาสิ่งอื่นใดอีกต่อไปเธอมีอาณาจักรซึ่งเป็นดั่งสมบัติของเธอเธอมีโลกที่สวยงามซึ่งเป็นดั่งของขวัญอันประเสริฐเพียงแค่เบิกบานกับมันหายใจเข้าเธอสัมผัสกับดวงดาวพระจันทร์หมู่เมฆภูเขาและสายน้ำก้าวย่างของเธอคือก้าวย่างสู่อาณาจักรแห่งพระเจ้าสิ่งนี้เป็นไปได้ด้วยลมหายใจแห่งสติการเดินอย่างมีสติและการดำรงอยู่อย่างมีสติในปัจจุบันขณะเ
ธอจะไม่ต้องการบริโภคไม่ต้องการวิ่งตามวัตถุเพื่อได้มาซึ่งความสุขคำสอนของพระพุทธองค์นั้นกระจ่างชัดมากและง่ายที่จะเข้าใจเรามีอำนาจที่จะตัดสินชะตากรรมของโลกพุทธศาสนาคือรูปแบบของมนุษยธรรมที่ทรงพลังที่สุดเท่าที่เคยมีมาการกระทำและการดำเนินชีวิตของเราเป็นสิ่งที่จะปกปักรักษาเราหากเราตื่นรู้ถึงความเป็นจริงพลังแห่งการตระหนักรู้ร่วมจะเกิดขึ้นและเมื่อนั้นความหวังในการช่วยเหลือโลกใบนี้ก็จะเป็นไปได้สัญญาสองข้อAnimals, plants, and minerals. Animals, plants, and minerals.